ญาติโยมที่มีศรัทธาฝนตกก็หน้าฝนก็ยังมาปฏิบัติกันจะถือว่าเราเป็นชาวพุทธพยายามที่เราได้ตละเวลาอันมีค่าของเราได้มาปฏิบัติธรรมถือว่าทำให้เราได้ใกล้มรรคผลของเราแสดงว่าญาติโยมไม่ต้องพนมมือนั่งสมาธิของเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็ศึกษาใจของเราศึกษาสติเนี่ยสมาธิของเราทำให้ได้แข็งแรง พอดีพระท่านมาวันนี้ก็ไปคุณสนองก้าวเลี้ยวนครสวรรค์เฮ้ยไอ้ก้าวเลี้ยวนี่มันอยู่ตรงไปทางนู้นอะตรงอะไรเนาะจังหวัดนานๆจะลืมแล้วมันก็ได้ไป พอดีญาติโยมเขาก็แข็งแรงขึ้นว่าทำที่พักให้กับญาติโยมที่ชรานี่ก็เขาได้ทำบุญกันได้ปฏิบัติแต่พอดีฝนมันตกก็คนก็ยังมาน้อยหน่อย ก็ไปปีนี้ก็ร่วม 4-5 ปีอะก็รู้สึกว่าต้นไม้มันก็โตขึ้นต้นไม้มันโตขึ้นแล้วก็ทำศาลาที่พักกุฏิก็แข็งแรงขึ้นทำให้ค่อยๆโตเนาะผู้ใหญ่บ้านผู้กองอะไรก็มาช่วยกันก็ดีมีญาติโยมก็เห็นคนชรามากมากัน เราก็นึกถึงชีวิตคนเราเนี่ยเดินเข้าไปสู่วันเวลาไม่คอยใครท่านบอกจริงเนาะวันเวลาไม่คอยชีวิตเราบางคนนี่ไม่ถึง30ก็ตายนั่นน่ะตายกันง่ายสมัยนี้โลกมันเร็วมันอยู่กับความเร็วนั่นน่ะมันอยู่กับความเจริญจึงบอกว่าคนดีอยู่ได้ครบบริบูรณ์นี่รู้สึกว่านักปฏิบัติรู้สึกว่าจะแข็งแรง กุศลแข็งแรงหรือว่าอุบัติเหตุน้อยนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นว่าอุบัติเหตุนี่ได้ทุกอย่าง นั่นแหละจึงบอกว่า
ชีวิตเรามีค่ามากมีค่ามากกับอุบัติเหตุมีค่ามากกับความตายทำไมอย่างนั้นก็เพราะว่าเราภาวนาได้ก็เหมือนว่าอยู่เหนือความตายถ้าเรายังไม่เหนือความตายเราก็เห็นไหมความตายก็กดเกณฑ์เรานั่นแหละเหมือนเจ้าหน้าที่การเวลากำหนดให้เรากำหนดให้เราหรือว่ากำหนดถ้าเจ้าหน้าที่แห่งแก่งกรรมหรือว่าอะไรมนุษย์โลกมารโลกนั่นเองมารโลกเทวโลกพรหมโลกก็เหมือนว่าทำให้เราก็ได้ไปเสวยสุขก็แบบใช่ไหมกามาวจรนั่นทีนี้ก็ เราถูกการเวลาเราถูกอาหารเราถูกโจมตีมากไวหรือว่าการเวลาแต่มีแต่เรื่องทุกข์ก็มากอยู่ข้างนอกถ้าฟังข่าวแล้วมันอาหารและยามันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นนั่นอาหารก็เป็นพิษนะนั่นอากาศก็เป็นพิษเราเหมือนว่าชีวิตยุคนี้มันเหมือนว่าหายใจเหมือนว่าไม่บริสุทธิ์นั่นเองนั่นจึงบอกว่าเห็นไหมโรคไปใกล้เจ็บเบียดเบียนกันได้ง่ายอะไรต่ออะไรก็เพราะว่า เราเหมือนอยู่อากาศก็ไม่ใสนั่นแหละไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การกินก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละทุกอย่างถึงว่านี่แหละบีบคั้นให้เราประมาทไม่ได้นั่นแหละลองนึกดูบางคนก็บอกว่าจะไปถวายสังฆทานงูกัดงูกัดเราก็เอานี่เอาน้ำมะนาวบีบเลยเอาสำลีมาบีบมังป่องตะขาบนี่เขาว่าเดี๋ยวหายแล้วเราก็ถ้ามันไม่ยอมหายก็กินนี่ไอ้งูเขียวหางไหม้กินข้าวเหนียวต้มน้ำตาลข้าวเหนียวต้มให้มันสุกแล้วก็ใส่น้ำตาลกินเหมือนกินข้าวต้มเดี๋ยวมันจะถอนพิษ กินสองวันหาย เป็นที่แรกแขนมันจะบวมขามันจะบวมถ้าถูกกัดนะ เราจะตกใจนั่นนะคนเราเนี่ยถึงบอกว่าเผลอไม่ได้ มันอยู่ตามใบไม้ก็ดีแต่ไปใกล้มันก็ถูกกัดเอาได้ มันรอกินแมลงนี่เราเหมือนข้าวเคาะเนาะบางทีมันก็เป็นได้ นั่นแหละจึงบอกว่าหน้าฝนมันเยอะ
เกิดมา นั่นแหละเขามีกรรมถ้าเราพังพาดไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆจึงบอกว่าต้องระวัง นี่นะจึงบอกว่า อะไรอะที่บุญกุศลหรือว่า สะสมสติของเรา เจริญกุศลท่านบอกว่าทำไปคุณแห่งพระอริยเจ้ามาปรากฏกับเราตอนไหนเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้ขึ้นมานั่นแหละผู้รู้เป็นผู้เจริญเนาะสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้เจริญมีสมาธิต่อไปเจริญมันก็เกิด นั่นนะ ภาวนากันไปบางคนก็คิดว่า มันจะได้เปล่าก็ไม่รู้นั่นนะ แต่เราก็สังเกตตัวเราสังเกตนะความดีของเราที่ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเห็นไหมนั่งไปนะจนเข้าใจนั่นแหละจนเป็นพระอริยเจ้าเพราะความอดทนนั่นแหละความอดทนทำให้เราได้นึกถึงความดีทุกๆคนนั่นนะทุกๆคนมีดีที่นี่เราจะค้นหาดีเรายังไงถ้าเราค้นหาได้ความดีมันจะเกิดนั่นนะความดีทุกคนสติสมาธิเนี่ยที่บอกว่าปัญญา ปัญญาญาณอันนี้แหละมันจะเกิดได้เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าเกิดมาไม่เสียจริตนั่นแหละเห็นไหมไม่เสียจริตนี่แหละเราก็จะได้เห็นความเกิดดับของใจเราไม่ได้ไปเห็นความเกิดดับของใครนั่นเหมือนความเกิดข้างนอกความทุกข์ข้างนอกของคนอื่นนั่นน่ะเรากลับมาดูใจดูความคิดของเรานั่นน่ะดูความเกิดดับของเราน่ะท่านบอกว่าร้อยดวงพันดวงเหมือนตะเกียงเหมือนเทียนนั่นเองเทียนที่ลุกเจริญนั่นสว่างแล้วหมดลงไปนั่นมันก็เข้าไปถึงความดับนั่นฉันใดกับถ้าเราเจริญของเราไปทุกภพทุกชาติเราไม่ได้เกิดมาน้อยๆชาติใช่ไหม นี่แหละพุทธเจ้าเกิดมาเยอะนั่นน่ะแต่มันก็ยังไปไม่หมดนั่นน่ะดวงวิญญาณก็ไปตรัสรู้ไม่หมดนั่นน่ะไปนิพพานไม่หมดนั่นเองความตรัสรู้นั่นน่ะมรรคนี่แหละที่ว่ามรรคญาณผลญาณนะผลจิตของเรามันแก่กล้าชาติไหนเราก็นั่นนะเราก็ดีใจว่าได้พ้นทุกข์เนาะได้พ้นทุกข์เหมือนหลวงปู่ต่างๆ
ท่านวางแล้ววางในธาตุขันธ์อะไรตาอะไรของท่านได้เนี่ยบางองค์เห็นไหมจะปล่อยวางแล้วยังปล่อยไม่ได้ยังต้องทำหน้าที่ไปก่อนช่วยอีกหน่อยเนี่ยทำหน้าที่จะวางแล้วบางคนก็มีอุปสรรคเยอะเห็นนะมันอะไรรูปขันมีอุปสรรคเยอะเราละไปดีกว่าอะไรตาอะไร บ่อยังไปไม่ได้ยังต้องทำงานอีกชิ้นหนึ่งนั่นช่วยชาติช่วยศาสนาอะไรตาอะไรนั่นเห็นไหมทุกคนมีหน้าที่ที่ว่ายังมีคุณประโยชน์กับโลกอะไรต่ออะไรนั่นนะทุกข์ก็เยอะเห็นไหมจนไม่อยากอยู่กับโลกมนุษย์นะเห็นนะอุปสรรคบางคน จึงบอกว่าอุปสรรคย่อมมีทุกคนนะขาขึ้นมันไม่เป็นไรอย่าให้เป็นขาลงนั่นนะใช่ไหมนะเป็นขาลงเนี่ยฮะครูบาอาจารย์บางองค์ไม่อยากอยู่เลยเบื่อหน่าย นั่นนะทำมาต้องเด็กๆบางคนภาวนาคนศรัทธาเยอะนะบางครูบาอาจารย์บางองค์บางลูกนี่แหละเพราะการปฏิบัติสารพัดทานกุศลสมาธิกุศลจิตกุศลพร้อมนั่นนะ ถึงว่าทานบารมีทำไปเถอะทำเล็กทำน้อยแล้วก็ทำไปนั่นนะคู่กับสติคู่กับภาวนาของเราดีนั่นแหละเราได้ไม่ประมาทนั่นนะจึงบอกว่าการ เห็นมาดีก็การอิจฉาริษยามีพิษมีภัยกับเข้ามาหาตัวผู้ทำทางนั้นนั่นนะจนเบื่อหน่ายบางคนคุยแล้วก็น่าสงสารทุกคนที่เกิดมานั่นนะมีโลภขันธ์มารนรูปนั่นนะเห็นไหมบางคนบอกเจ้าชู้ดีนะอะไรตาอะไรเห็นไหมพอเจ้าชู้เข้าไปแล้วนี่มันทุกข์ไปเลยบางคนฟังดูแล้วเห็นไหมกาเมนี่ตัวร้ายที่สุดนั่นนะอะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับกามเนี่ยนั่นแหละบางคนก็เล่าให้ฟังมันตามมากนั่นแหละเห็นนะจึงบอกว่าคนไม่มีเนี่ยมันบุญนั่นแหละทีนี้มันเป็นเข้าแล้วโอ้บางคนนี่ไม่ต้องทุกชาติไหนทุกชาตินี้เลยเห็นไหมผิดหวังไปเถิดนั่นน่ะไม่สมหวังผิดพลาดก็แล้วเห็นไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยจึงบอกว่า แล้วเห็นไหมสมาธิไม่ผิดหวังน่ะการปฏิบัติสติไม่ผิดหวังการสร้างสมาธิการทำภาวนานั่นแหละเราก็ทำของเราไปนั่นแหละต่อไปมันพัฒนาไปเอง มั
มันเข้าถึงความว่างแล้วมันจะพัฒนาไปเองครูบาอาจารย์ก็ยืนยันกันทุกองค์นั่นแหละนั่นแหละลองนึกดูก็แล้วกันว่าเรามาวัดสังฆทานหรือที่ไหนนี่แหละเรามาไม่ผิดหวังนั่นแหละเราไปทุกข์เยอะใช่ไหมประตูทุกข์เยอะนั่นน่ะศีล 5 ศีล 8เป็นประตูพรหมจรรย์นั่นน่ะเป็นประตูที่เราจะออกนอกโลกหรือว่าออกจากกองทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าภูเขาทั้ง 5 ภูเขาทั้ง 5 ขันธ์ 5เหล่านี้เองข้ามภูเขาทั้ง 5ลูกกันนี้ได้นั่นน่ะก็ดีครูบาอาจารย์แนะนำไปทำไปเข้าคอร์สไปอะไรไปปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเราใช่ไหมเป็นมงคล ถ้าเราเห็นไหมไปเกี่ยวข้าวไปดำนาลำบากเหลือเกินน่ะเห็นไหมไปทำไร่ทำอะไรไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันนั่นแหละเป็นเรื่องพยาบาทพยาบาทลึกๆเป็นเรื่องฆ่ากันลึกๆนะ นั่นน่ะถ้าได้โอกาสบางคนเสียพนันเยอะมันตามมาฆ่าเห็นไหมตามมาฆ่าคนนั้นนี่แหละเป็นเรื่องทุกข์เรามานึกดูว่าการปฏิบัติธรรมที่เราได้ ดูเรียนขนหนังเล็บฟันของเรานั่นน่ะเหมือนร่างกายก็เหมือนถุงข้าวนั่นน่ะถุงน้ำใช่ไหมถุงใส่เลือดนั่นน่ะถุงหุ้มเลือดเนื้อกระดูกของเราหนังนั่นน่ะหนังอันนี้ถ้ามัน รั่วออกไปมันตายเลยเลือดมันหมดนั่นนะกระดูกมันแตกกระดูกมันหักนั่นนะเหมือนคนไม่มีกระดูกคนไม่มีกระดูกก็ไปไหนไม่ได้นั่นนะอาศัยกันซึ่งกันและกันขันธ์ 5โยมลองนึกดูก็แล้วกันเรายังสมบูรณ์อยู่นี่อย่าให้มันอย่าให้มารมันเข้าอย่าให้ทุกข์มันมาหาเรานะก่อนจะมาขอให้เราได้วิชาพุทธเจ้าไปก่อนนะวิชาตรณะสัมปันโนเนี่ยสุขโตมันจะได้เกิดกับเรา บางคนเนี่ยพอได้แล้วพองนั่นน่ะพูดจามีสตินะมีปัญญานั่นน่ะคนบางคนก็คิดว่ามันไม่ได้หรอกมันได้ยากนั่นน่ะอะไรตาอะไรก็นึกไปนึกไปทางลบอย่างเดียวนะ เหมือนอย่างกับที่ว่าที่อะไรอ่ะที่ว่ายน้ำใช่ไหมนั่นน่ะว่ายน้ำว่ายเมื่อไรจะถึงฝั่งก็ไม่รู้นั่นน่ะนะเมฆกลาต้องมาถามนั่นน่ะร้อนถึง
เทวดารักษาทะเลนั่นแหละใช่มั้ยนั่นน่ะท่านบอกว่าความอดทนแผ่นดินก็ไม่เห็นนั่นน่ะแต่ชายป่าก็ไม่เห็นน่ะใช่ไหมไหว้ไปเถอะนั่นน่ะความเปลี่ยนความเปลี่ยนของในหลวงของเราก็เปลี่ยนนั่นน่ะเห็นไหมเปลี่ยนทำใครว่าไงก็ทำความดีนั่นน่ะจนชนะเห็นไหมชนะโลกชนะทุกชนะความนินทาชนะความทุกอย่างเห็นมาพอตายแล้วเป็นผู้ชนะนั่นน่ะชนะไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะเพราะว่ามีหน้าที่น่ะเห็นมาแต่ละองค์บางคนก็ไม่อยากมาเกิดนั่นน่ะกุศลนั่นเนี่ยจึงบอกว่าขอให้ญาติโยมจะได้ท้อใจนะว่าเราเกิดมาทำไมมันทุกข์เหลือเกินนั่นนะภูเขาห้าลูกนี่แหละถ้าเราข้ามไปได้เราก็ขันธ์ห้านี้เองนั่นนะเวทนามันอยู่ประจำเรานั่นนะแต่มาโยมที่บอกว่าครูบาอาจารย์ทำจนขาจะหลุดขาจะหักกระดูกจะแตกทำไปทำมามันว่างได้ครูบาอาจารย์ก็ยืนยันทุกองค์ความปวดความร้อนในร่างกายมันเผามันมาลุมจนมันไม่ยอมมาอีกเลยนั่นนะมันไม่ยอมมาต้องก็เป็นนั่นนะท่านก็เอาตัวรอดของท่านได้ครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยที่ต้องอดทนนั่นนะที่บางคนเนี่ยเห็นไหมถ้ามีโอกาสได้เข้าห้องปฏิบัติได้ทำเห็นว่าบางคนทำยากเหลือเกินไม่มีโอกาสนะบางคนแต่ก็บอกว่าไป3 วัน 7 วันก็ยังดีนะแต่บางคนน่ะสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่ทำกัน4 ปี 5 ปีบางคน5 ปี 6 ปีทำถ้าชนะนะชนะก็ชนะเลยนั่นนะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังมาทำข้างนอกอีกก็บางคนก็เอาตัวรอดได้นั่นนะอยู่กัน60 70เป็นไหมแม่ชีบางองค์จะมาทำเข้มตัวจะมาไหว้พระแล้วเมื่อตายพอดีเป็นโรคหัวใจเป็นสุขภาพเป็นนะ59 จะ 60ประมาณนั่นแหละ ตาย49 หรือ 59นั่นเมจีแดง ก็เป็นที่ยืนยันว่ากระดูกเป็นพระธาตุอะไรต่ออะไรนั่นบางคนเห็นไหมบอกว่าปฏิบัติไปโยมก็ยังไม่รู้เรื่องการปฏิบัติก็ยังไม่แข็งแรงถ้าให้ทานก็ยังไม่มากภรรยาราชการเป็นมะเร็ง
จะได้เพื่อนเพื่อนน่ะเป็นปฏิบัติไปดูแลที่ไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกเอาไว้เผาตอนตายเลยดีกว่าน่ะรู้ว่าต้องตายแน่ไปทำมาตัวอ่อน7วันเปิดโรงมันก็ตัวอ่อนนั่นน่ะเห็นนะฟังธรรมะตามธรรมะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อเห็นนะครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยตัดตานั่นน่ะละวางไว้วางน่ะวางวางเฉยวางอุเบกขานั่นน่ะตัวรู้เฉยตัวอุเบกขาตัววางอารมณ์ตายแน่เราต้องตายพอเรารู้ว่าเราต้องตายแน่เราเอาทำไว้ก็ทำเถอะมัจจุราชความเจ็บป่วยจะมาย่ำยีเราก็วางนั่นนะพุทโธตายแน่พุทโธตายแน่ใช่ไหมบางคนก็พุทโธลั่นลงมาจากบ้านหมอนี่กลัวเลยเห็นไหมนี่คนไข้คนนี้ไม่กลัวตายเห็นไหมเป็นมะเร็งตอนในนุ่มๆก็กินเหล้ากันกินเหล้ากันมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหล้านี่ก็ทำให้เสียทำให้สุขภาพเสียทำให้พัดภาคจากลูกเมียได้เร็วอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นน่ะไม่จำเป็นไม่ทานถูกแล้วใช่ไหมทานขึ้นมาแล้วนี่มันมีแต่เรื่องเติมเสียนั่นน่ะมีแต่เรื่องทุกข์นะนั่นญาติโยมมาปฏิบัติแล้วเนี่ยญาติโยมเข้าใจหมดละพอเข้าใจทีเนี้ยเหลือตรงใจเรานี่เองที่มันจะทำยังไงให้มันเป็นกงเส้นกงวานั่นเองนั่นน่ะเราก็มาดูความกงเส้นกงวาของเรานี่แหละความชราไม่มีใครอยากได้เลยเขาก็มาใส่ให้เราทุกวันนั่นน่ะความนั่งสมาธิได้นั่นน่ะมันเป็นสุขเราก็รู้มันเป็นทุกข์เราก็รู้มันนั่นน่ะที่บอกว่าธรรมารมณ์รักษาลมนั่นน่ะ ผัสสะตัวนี้แหละที่กระทบเราทุกวันเราก็รู้มันผัสสะมันร้อนขึ้นมันไม่ร้อนเขาด่าก็ยิ้มได้เขาตีก็ยิ้มได้นั่นแหละเรียกว่ากระทบเฉยกระทบเฉยได้นั่นแหละเป็นบุญของเขากระทบไม่ได้กระทบไม่ได้ก็ทุกข์ไปเรื่อยนั่นน่ะจึงบอกว่าที่บางคนที่ครูบาอาจารย์ว่าต้องถือดาบไปด้วยพระก็คอยอย่าล้อไงพระก็จะคอยอย่าล้อไอ้อารมณ์โทสะมารขันห้าใช่ไหมพระสมัยเก่าก็ชอบพระบ้านนอกก็ชอบเล่นชอบล้อเล่นวิ่งจนต้องปิดกุฏินั่นจะดาบฟันเอาเลยนั่นความโกรธนั่นน่ะเอาหูเอาตานั่นน่ะถึงบอกว่าเครื่องกระทบผัสสะ
นั่นแหละจึงบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาอยู่วัดก็มาเห็นคุณตาคุณยายสงบนั่นแหละก็เลยเกิดศรัทธาใช่ไหมเกิดศรัทธาภาวนาไปภาวนาไปมันติดมันติดกุศลขึ้นมาแล้วกุศลมันติดมันได้ขึ้นมามันเย็นมันสงบเย็นก็รู้ตัวรู้นั่นแหละตัวได้รับรู้นั่นแหละนั่นแหละท่านบอกว่าเห็นว่านรกนรกเย็นนรกจุดคนปฏิบัติธรรมคนนี้ไม่ใช่เป็นคนมีกรรมนรกจุดก่อนนั่นแหละเอากลับไปนั่นแหละ แต่ว่านั่นแหละไอ้ตัวหยุดตอนนี้แหละที่ว่าหยุดดูหยุดรู้หยุดละนั่นแหละหยุดวางรู้จักเราไปอยู่ตรงไหนอารมณ์ของเรานั่นนะรู้จักเย็นเดินก็เย็นได้เดินก็สงบได้ก็เป็นบุญของเขานั่นนะนี่นะจึงบอกว่าตัวฉลาดมันเกิดเนาะไอ้ตัวไม่รู้นั่นนะเดินก็ไม่รู้ด่าเขาก็ไม่รู้นั่นแหละถ้าเรียกว่ามันในนั่นไปมันกำเริบลมมันกำเริบเอาไม่อยู่นั่นแหละมันถึงจะทะเลาะกันตีกันนี่แหละไอ้ตัวผัสสะมันแรงตัวกระทบมันแรงจนฆ่ากันตายแล้วก็สงสารกันนั่นน่ะมาขอขมากรรมกันบางคนตัวอาฆาตจึงบอกว่าตัวหยุดดูหยุดรู้นี่แหละนั่นน่ะมันไปถูกทางของเขาแล้วเห็นไหมที่ว่าแจ้งตัวแจ้งตัวรู้เนี่ยแจ้งก็รู้ว่าแจ้งตัวหลับก็รู้ตื่นก็รู้เนี่ยนั่นถ้าเราตื่นก็รู้หลับก็รู้เนี่ยตัวนี้ตัวประเสริฐตัวนี้แหละที่เราไปค้นหาครูบาอาจารย์ที่ท่านตัวอายุมากแล้วที่ท่านทำได้ท่านจะรู้เลยว่าอ๋อตื่นก็รู้หลับก็รู้นั่นนะก็ตัวรู้นี่แหละตัวไม่ให้เราไปทำความชั่วใช่ไหมอย่าไปทำมันเลยทำแล้วมันเกิดใช่ไหมมันเกิดติดตารางไปโกงเขาก็ติดตารางไปเอารัดเอาเปรียบเขาไว้เขาก็มาทำมั่งมาทำเรามั่งอย่างนี้แหละคุณโยมลองนึกดูนี่ตัวรู้ตัวรู้ว่าเราในใจเราไม่ดีนะเราใจเราดีเราก็รู้ของเรานั่นแหละเราเพลิดเพลินเราก็รู้เราก็กลับมาดูที่รู้เราที่รู้จักเฉยเพราะว่าอาจารย์ที่ท่านทำได้รู้จักวางเฉยนั่นน่ะอย่าปล่อยให้มันกำเริบไงนั่นน่ะจิตมันบ้าท่านบอกจิตมันบ้าไปเรื่อยนั่นน่ะมันไม่หยุดเรียกว่าจิตมันกำเริบแบบนั้นน่ะ ทีนี้เรานี่แหละมาภาวนาตัวแม่มันกำเริบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะจะได้รู้ว่าหลวงพ่อสนองก็มาทางนี้แหละพุทโธพุทโธหลวงพ่อสังวาน
พอได้แล้วเนี่ยนั่นแหละปฐมฌานมันเกิดก็ดีนั่นแหละท่านบอกว่ามันเกิดมันจะรู้ลมตลอดไปเลยนั่นแหละมันจะอยู่กับลมทีนี้เราก็พิจารณาสิพิจารณาไปพิจารณาไปนั่นนะมรรคญาณผลญาณมันก็ปรากฏขึ้นมามันก็เป็นบุญของเราจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ใจเรานั่นนะไม่ได้อยู่กับผู้อื่นไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อทุกองใช่ไหมพ่อทุกองพูดไปแต่เรายังทำไม่ถึงมันก็ไม่ได้นั่นนะท่านเพียงแต่ชี้แนวทางนะเรายังเดินตัวรู้มันไม่ไปตัวรู้มันไม่สว่างนั่นนะตัวรู้มันทำไม่ถึงนั่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจกันว่าทุกคนได้แล้วบางคนก็เป็นญาติกันก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันนั่นมาเล่าให้ฟังไปถึงไหนถึงไหนก็ยังมาคุยให้ฟังยังได้ดีใจกันบางคนเห็นไหมมันตะวางมันตะวางทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนเดือนก็มันไม่หลับมันก็ไม่เพียนั่นแหละนั่นแหละวิเศษมันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปให้มันเสื่อมอย่าไปให้มันดับใช่ไหมท่านบอกว่าพระอรหันต์นอนพักกายจิตท่านไม่หลับแล้วไม่หลับนั่นนะแต่ลองดูสิจิตนี่เห็นไหมจิตกับดวงใจที่มันเต้นไม่วันไม่มีวันหยุดใช่ไหมหยุดต้องตายนั่นนะหัวใจเราหยุดไม่ได้นั่นนะไอ้จิตที่จิตนอกจิตในจิตนอกมันไปได้จิตในมันไปไม่ได้ไอ้นั่นน่ะที่บอกว่ามันมาเนื่องกันมันมาต่อกันแล้วเราก็ตื่นนั่นน่ะเข้ามาหลับไม่รู้ตื่นไม่รู้นะมันยังมีหลับรู้ตื่นรู้นั่นน่ะตัววิเศษมันเกิดนะนั่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปเถอะทำไปนี่นะจะได้พ้นทุกข์นะจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนนั่นนะเหมือนในปลามันอยู่ในน้ำมันก็มาอยู่บนบกไม่ได้ไอ้ตัดบกไปอยู่ในน้ำมากก็ไม่ได้มันจะตายครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมโยมนั่นนะมนุษย์นี่ไปแช่น้ำทั้งวันทั้ง7 วันก็แช่ไม่ได้นั่นนะแช่แล้วมันจะเห็นไหมมันจะเปื่อยเน่าได้น้ำทะเลยิ่งเร็วใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่าบางคนแค่เป็นคืนๆเป็นวันๆนั่นร่างกายจะแย่เลยแค่ไว้ทั้งวันจึงบอกว่าเห็นไหมมันเป็นเครื่องทุกข์ทั้งนั้นนะอะไรมันมากเกินก็ไม่ได้นะมันต้องพอดีครับพอดีมันว่างพอดีนั่นนะ
ไม่นึกไม่ฝันนะบางคนครูบาอาจารย์บอกว่าวิ่งก็ไม่ดับนะตัวรู้พอมันได้แล้ววิ่งก็ไม่ดับปากกระเมนตีลังกาก็ไม่ดับไม่เสื่อมนั่นเห็นไหมตัวรู้ไม่เสื่อมยอมลองนึกดูเถอะของวิเศษของภาวนาศีลสมาธินี่แหละได้ตัวรู้นะตัวปัญญาเนาะแล้วยังบอกอีกบอกว่าไอ้ตัวรู้นั่นแหละตัวไปนิพพานไอ้ตัวอื่นมันไม่ได้นั่นแหละไอ้ตัวโกรธตัวหลงมันไม่ได้เข้าไอ้ตัวละมันเข้ามันละไปแล้วมันเข้าได้นั่นตัวเมตตากรุณาตัวเองให้มากๆถ้าเราอยู่ถึง8 9 10เนี่ยเหมือนคนที่มาล่วงลับไปแล้วนะอยู่ถึง90เห็นไหมเขาก็มีภาวนาพ่อแม่ลูกๆก็มีศรัทธาเอามาไว้เอามาสวดที่เนี่ยเห็นไหมเอามาเผาที่นี่พอเคยมาถือศีลศรัทธาครูบาอาจารย์ตาตาลุงพ่อสนองกันนั่นนะตาตาครูบาอาจารย์นะพระจีเห็นไหมผู้ถือศีลกันนั่นนะไม่ขาดสายถึงว่าพรหมจรรย์ไม่ขาดสายเราก็มีบุญนะสินะนั่นนะทำไปใครว่าไงก็นั่นนะอะไรนะเรือลำน้อยพออายุมากแล้วมันน้อยลงนั่นนะตอนสาวๆหนุ่มๆมันเหมือนว่าใหญ่โตพออายุมากแล้วมันหมดแรงเดินไม่ไหวนั่นนะแต่มันยังตัวรู้มันไม่ดับนั่นนะตัวรู้นั่นนะที่ลุงปู่บอกว่าใครรู้จักตัวแก่นั่นนะเป็นผู้วิเศษนั่นนะใครรู้จักใครเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยอัจฉลาแล้วนั่นนะจะไปมีลูกมีเมียสักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันหมดเดินไปไม่ไหวแล้วอะไรตาอะไรเห็นไหมนี่แหละมันหมดเห็นไหมใจมันก็ถ้าไม่รู้มันก็ไม่เห็นตัวนะตัวชรานั่นเองถ้าเห็นตัวชรานั่นแหละมันเศร้าใจเลยโอ้ไม่เอาหรอกจะว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายนั่นนะเอาเพชรปล่อยมาเต็มสันลาแล้วไม่อยากได้แล้วมันได้พุทโธแล้วนั่นนะฉันได้พุทโธแล้วมาสู้อาหารจานเดียวก็ไม่ได้นั่นนะเห็นไหมมันกินไม่ได้นั่นนะเวลาหิวขึ้นมานั่นนะตัวกำมือเดียวดีกว่านะเพชรกำมือนึงตัวกำมือนึงแต่ไม่รู้จะไปขายให้ใครอยู่กลางทะเลนะพระท่านเปรียบความนั่นก็นั่งกินถั่วไปเถอะนี่ไม่รู้เพชรกินไม่ได้เพชรปล่อยฉันใดก็ใกล้จะตายนั่นแหละเห็นไหมกินไม่ได้หิวก็กินไม่ได้นั่นแหละ
มันแข็งนั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราจะเอาอะไรไปเราถามเราเยอะๆนั่นน่ะน้ำมาเยอะๆนั่นเห็นไหมน้ำมาเยอะๆทุกข์นะใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงปู่พูดเอาไว้นะท่านป๊อกก็ไปช่วยอยู่นู่นนะไปปลูกป่าปลูกอะไรปลูกมันเอาไว้ปลูกผักปลูกอะไรกันนั่นนะปลูกทิ้งไว้นั่นนะเพื่อนักปฏิบัตินั่นนะกันนั่นนะอยู่ที่ไหนก็ทำมาไว้นั่นนะทำมาไว้ไม่ประมาทนั่นนะประมาทมันยังไม่ตายมันเหลืออดเนาะหญ้ามันก็กินไม่ค่อยได้นั่นนะใช่ไหมต้องกินหญ้าบางชนิดผักบางชนิดนั่นนะนั่นนะไม่ยังไม่ตายเนี่ยมันทุกข์ตายเนี่ยมันไม่เป็นไรคุณยายตายไปแล้วนั่นนะเห็นไหมเอามาวัดแล้วเห็นไหมนั่นนะทุกคนนะถ้าไม่มีของดีติดตัวไปนั่นนะติดกุศลไปติดความดีไปนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะท่านอาจารย์บัญญัติท่านก็ดีนะอุตตามนะธรรมนั่นนะนำนั่นนะครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านก็พยายามช่วยตัวท่านด้วยนั่นนะช่วยนะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายยังอยากทำมาไว้นั่นนะยาทิพย์ไงจะทำเอาจะสร้างที่ภาวนาไว้นั่นนะแกก็พยายามทำนั่นนะแกก็เคยเห็นไหมแกก็รู้เรื่องกรรมนั่นนะแกก็บวชกับหลวงพ่อสนองติดตามมาหลายสิบปีเห็นไหมแกก็รู้เรื่องกรรมพยายามพ่อแม่ก็มีศรัทธานั่นนะเจ้ากิโลสองทำหมีเห็นไหมทุกทีถ้าเราไม่ว่าแต่ครูบาอาจารย์ทำกันไว้นั่นนะทั่วประเทศไทยที่ทำนั่นนะเป็นบุญของเขานั่นนะไปฉาเขาไม่ได้นั่นนะไปฉามันก็อยู่กับใจเรานั่นนะโกรธก็อยู่กับใจเราแต่ให้บุญเขาได้ให้ความดีเขาได้เห็นไหมผมบอกว่าพุทธเจ้าเป็นพอตรัสรู้แล้วเป็นผู้ฉลาดพุทธเจ้านี่รอบรู้หมดนะรอบรู้หมดกว่ารู้แม้กระทั่งอนุอากาศรู้แม้กระทั่งอากาศธาตุนั่นนะแต่พระโยมนะเราก็เป็นนักรู้เหมือนกันทำไปเถอะถ้าเราไม่เป็นนักรู้เราก็เป็นนักทุกข์อย่างเดียวนักปลดทุกข์ไม่เป็นเนี่ยถ้าเราปลดทุกข์ได้พุทธเจ้าก็ปลดให้เราไม่ได้นะนั่นนะเห็นไหมนี่แหละเรียกว่ารู้จักปลดทุกข์
ตัวเองนั่นแหละพ่อแม่ก็ปลดให้เราไม่ได้นะพ่อแม่ก็ให้เราสร้างความดีอย่างเดียวแต่พุทธเจ้าสอนให้เราหยุดเลยหยุดดูหยุดรู้ใช่ไหมหยุดรู้จักอุเบกขานั่นแหละรู้จักวางเฉยรู้จักแอบอดทนนั่นแหละพ่อแม่ก็สอนเรามาไม่หมดนั่นแหละพุทธเจ้าสอนหมดเมตตากรุณามุทิตานั่นแหละ วิริยะพ่อแม่ก็สอนให้ทำมาหากินอย่างเดียวนั่นแหละสอนให้ออกจากกองทุกข์คือพุทธองค์ของเรานั่นแหละเป็นผู้ที่ทรงสารนั่นแหละเราแบกขันห้าของเรายังไม่พอไปแบกขันข้างนอกไว้อีกเนี่ยทุกข์ข้างนอกนั่นนะความจริงเนี่ยเราลองนึกดูถ้าเราไม่แบกเราก็หมดทุกข์ของเราหน้าตาเนี่ยหน้าตาลาภยศหน้าตามันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยเนาะนั่นเห็นไหมเพราะความกลัวอายกลัวนั่นแหละเลยมันเลยไม่ไปเข้าไปหาทุกข์ก็ไม่รู้ไงนั่นแหละเข้าไปอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเห็นไหมอ่อนน้อมต่อพุทธเจ้าต่อคำสอนเห็นไหมนั่นแหละเราก็มีความสุขนะเรามีไม้ค้ำยันเหมือนในผลไม้อะมันอายุมากแล้วกิ่งมันมีลูกมากบางทีต้องอาศัยไม้ค้ำยันนะเราตัวคนเดียวเราไม่รู้จะเห็นไหมใครจะพยุงเราพุทธเจ้าพยุงให้เข้านิพพานนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมเราเห็นไหมพุทธองค์สอนให้เราปลดทุกข์นะนั่นนะสอนให้เราไม่ได้เข้าไปหาทุกข์นะนั่นนะสอนให้เรารู้จักใช้ปัญญาปัญญาญาณปัญญาความคิดเนี่ยปัญญาเกิดจากของชาวนาจิตตนี้เองนั่นนะไม่เห็นรูปนามเกิดจากของใจนะนั่นนะเหมือนไอ้เห็นไหมไอ้รถสวยๆนั่นนะนั่นนะอ้าวร้อยปีมันไม่สวยแล้วมันผุไปหมดแล้วใช้ไม่ได้ไอ้เครื่องตัวนี้มันใช้ไม่ได้สมมุติร้อยปีใหม่ๆมันสวยทุกคันนั่นนะพอมันชนเข้าแล้วมันเป็นเศษเหล็กนั่นนะมันไปแตกกลางถนนอะไรต่ออะไรชั้นใดก็เหมือนสังขารเรานี่แหละมันจะแตกมันจะดับวันไหนเราก็ไม่รู้อีกผู้รู้เป็นผู้ฉลาดนั่นแหละผู้รู้เป็นผู้เจริญนั่นแหละเห็นไหมผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมนั่นแหละเห็นไหมเสื่อมต้องยังไม่ตายนั่นแหละเห็นไหมผู้ติเตียนทำเป็นผู้ไม่เจริญนั่นนะเห็นไหมนั่นนะผู้ติเตียนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นั่นนะธรรมะชีพามเป็นผู้ไม่เจริญ
นั่นน่ะเขาก็นึกว่าเขาเป็นผู้เจริญเขาเจริญแก้วเขาเจริญขวดก็ไม่รู้มันเป็นยังไง นั่นน่ะอันน่าสงสารทุกวันนี้เห็นไหมทำบุญนี่มันทำยากถูกกินเหล้ากันดีกว่าหลงมันหลงปัญญามันคิดไปอีกทางนั่นลองนึกดูมันไม่ใช้ปัญญาญาณถึงว่าอะไรนะเส้นขนบางภูเขานั่นนะแม่ความหมายพระนิพพานแต่เหมือนเหมือนว่ามันน้อยก็เกินทุกมันเหมือนเท่าภูเขานั่นนะแต่พระนิพพานเหมือนมันเล็กเหลือเกินเข้าไปหาความว่างนั่นนะเข้าไปหาความไม่ติดยึดนะของจิตของเก่านะใครทำได้มันประเสริฐอย่างนี้เนาะนั่นนะอุปทานพอเราหลับแล้วความอุปทานก็ดับไปที่อุปทานก็ฝันอีกนะเห็นไหมนั่นนะมันหลับไปแล้วฝันอีกนั่นนั่นนะถึงว่าทำยังไงถึงหลับเป็นสุขนะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่นนะกินรู้นอนรู้นั่งรู้เนี่ยรู้จนไม่ไปทำบาปนะรู้จนใช่ไหมไม่ใหญ่โตอะไรนั่นแหละลองนึกดูเรามีอาวุธนะงูมันก็มีอาวุธเหมือนกันเนาะมีเขี้ยวมีเล็บมีพิษนะมีเชื้อโรคของมันเป็นอาวุธมันก็นึกว่ามันเก่งนะมันมีอาวุธแต่มันก็ตายใช่ไหมพอมันถึงอายุมันก็ตายอายุไขนั่นนะมันก็มีแค่อยู่เท่านั้นเองพอมันตายแล้วมันก็หมดค่ามันนะเหมือนกันนั่นนะแต่ไม่ยอมโลกนี้ท่านบอกว่าเป็นโลกอนิจจังโลกไม่เที่ยงนั่นนะความรักไม่เที่ยงความทุกข์ไม่เที่ยงอะไรจะเที่ยงล่ะนั่นนะความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือของเที่ยงก็ได้แล้วมันเป็นของเที่ยงโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะนั่นนะนั่งแล้วตัวเบานั่งแล้วตัวเบามันก็รู้สิไม่เจ็บไม่ปวดนั่นนะมันก็วิเศษมันก็เกิดแต่สิเนาะนั่นนั่งแล้วก็ตัวหนักนั่นนะเห็นไหมบางคนทำได้นั่นนะรถไฟจนก็ยังตัวไม่หนักนั่นเดินไม่ได้ภาวนาจนตัวเบาบุญนองเขาอ้วนแต่ก็ไม่หนักนั่นนะไอ้เรานี่นั่งทับขนหนังเล็บฟันเนี่ยถ้าหนังมันบอกไอ้กระดูกนี่มันเอาเปรียบเราเราก็ร้อนอยู่คนเดียวเนี่ยเรียกว่าหนังหน้าไฟนั่นแหละโบราณเรียกว่าหนังหน้าไฟนะที่ไอ้หนังนี่ลำบากเหลือเกินนั่นนะใช่ไหมไอ้หน้าเนี่ยมีแต่คนทนุถนอมเท้า
ท้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมนั่นนะท้าไม่ค่อยได้ไปพูดถึงนักแข้งหัวเข่าไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่หน้านี่เห็นไหมพยายามประคับประคองนั่นนะจึงบอกว่าแต่จึงว่าหากินบนหัวคนนั่นนะหากินขนหนังเล็บฟันหลวงปู่บุตรดาว่าหากินบนหัวคนคนมีบุญนะทำงานเบาคนมีปัญญาหากินบนเลือดเนื้อของคนใช่ไหมทีนี้ก็เลยตายพอตายแล้วมันไม่รู้ว่าไปไหนใช่ไหมเอาทุกชาติเดียวก็พอนั่นไอ้เรานี่ถ้าทำกันได้โอ้โหเราบรมสุขใช่ไหมไม่ต้องมาทุกข์อีกแล้วถ้าทำได้ตลอดสุขนั่นนะแปลว่ายอมทำได้นี่พุทธเจ้าทำได้แล้วพุทธเจ้าก็นั่นน่ะคิดตังเมชนะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่งจนไม่มีใครพูดอ่ะใช่ไหมมีพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าเรานั่งไม่ตัดไม่รู้ไม่ตัดจะรู้ขอให้เลือดเนื้อของข้าพเจ้าเกิดแห้งไปแล้วกระดูกกระดีขนหนังเล็บฟันเกิดแห้งไปก็ข้าพเจ้าจะไม่ยอมลุกแล้วถ้าไม่ตัดสโลโอ้โหมีหนึ่งเดียวในโลกเลยที่อธิษฐานอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ดีมา 2,500 กว่าปีแล้วความดีของท่านเห็นมั้ยโยมเนี่ยดีทุกองพอได้แล้วนั่นน่ะไม่มีใครแต่คนไม่รู้นั่นแหละกล้าดูถูกนั่นน่ะกล้าดูถูกกับพุทธเจ้านั่นน่ะคนไม่รู้คนรู้ไม่กล้าดูถูกไหว้แล้วไหว้อีกนะหลวงตามหาบัวเห็นไหมครูบาอาจารย์ทั้งประเสริฐเหลือเกินสอนให้เราเป็นไทยสอนให้เราเป็นเอกราชใช่ไหมไม่ต้องไปขึ้นกับใครแล้วนั่นนะเห็นไหมเอกราชไม่ต้องไปง้อใครแล้วเห็นไหมหลวงตาน่ะพอท่านได้แล้วเป็นอย่างเงี้ยพวกหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อถนองนั่นน่ะเห็นไหมความดีของท่านเหนื่อยชาติสุดท้ายนั่นน่ะเหนื่อยชาติเดียวนี้ไม่ต้องมาเหนื่อยอีกแล้วถึงจะยังไงก็สบายละแต่ไปเป็นถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็เอาเป็นพรหมชั้นสูงก็ยังดีละไปพ้นทุกข์บนนู้นเลยแต่มาดีหมดดีก็ไปตกนรกใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยโยมลองนึกดูเนี่ยหน้าลงทุนไหมลงทุน100 ล้าน1,000 ล้านบางคนขาดทุนนั่นเห็นนะไม่รวยใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์ได้แล้วนี่เหมือนว่ารวยตลอดนั่นรวยนิพพานนั่นรวยสวรรค์นิพพานนั่นมันเป็นอย่างนี้แหละโยมทำไปเถอะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าใครทำใครได้ไงนั่นนะ
คนไหนนั่นเห็นว่าอะไรน้ำคุณเราก็รู้ว่ามันคุณน้ำใสเราก็รู้นะเราก็กินน้ำใสใช่ไหมดื่มน้ำใสน้ำสะอาดนั่นนะไอ้ที่มันไม่ใสแล้วก็จะไปเดินไปนั่นนะลูกเอ้ยอย่าเดินไปทางน้ำคุณนะมันไปแล้วมันจะเป็นทุกข์ไอ้นั่นก็ไม่เชื่อลูกหลานก็ไม่เชื่อพอไปแล้วก็ไปเข้าป่าเข้าดงไปไอ้อีกคนหนึ่งไปเป็นเศรษฐีนั่นนะนั่นต้องพี่น้องแยกกันนั่นนะแต่ไม่ยอมลองนึกดูถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำตามนั่นนะเราศึกษาแล้วเราก็ทำตามนั่นนะหลายอาจารย์หลายครูหลายอาจารย์หรือไม่รู้จะเอายังไงนั่นนะที่หลวงพ่อสังวานว่านะหลายครูหลายอาจารย์เลยเดี๋ยวก็ยุบหนอพองหนอมั่งเดี๋ยวก็อะไรตัมมาละหังมั่งพุทโธมั่งตายแน่อะไรต่ออะไรนั่นนะเอามันอย่างนั่นแหละท่านบอกแล้วมันก็จะดีเนาะบางคนก็อาโปน้ำนั่นแหละอาโปปฐวีนะปฐวีดินนะคนเคยเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟนี่อย่าไปเพ่งมันต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์มันเมอลอยแล้วมันจะกลัวนั่นนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเราทำไปเถอะทำไปใครหัวเราะก็ช่างเขานั่นนะทำไปทำมาเห็นไหมอะไรอ่ะที่บอกว่าเรือสำเภามารับนางฟ้านางสวรรค์มารับสำเภาทองมารับก็ไม่ไปนั่นน่ะโยมพบาลมารับก็ไม่ไปลืมย่ามเดี๋ยวไปเอาก่อนไปเอาย่ามก่อนโยมพบาลก็ไปจิบทีนี้ก็ไม่ตายสักทีหลวงปู่ช้อยทำไปทำมาพอตายมาเล่าลูกให้ลูกหลานฟังยังไม่ตายนั่นเห็นว่าพอตายกระดูกเป็นพระธาตุหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองพระไปเยี่ยมกันเยอะนะหลวงครูบาอาจารย์ก็ดวงใหญ่แผ่เมตตาไปให้โอ้ฝันอย่างนี้ดีเห็นอย่างนี้ดีนั่นน่ะจะตายฝันเห็นครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมใช้ได้ท่านบอกนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนมีศรัทธาแล้วมีเวลานั่นน่ะเห็นไหมบางคนบอกเป็นพระดีเนาะเป็นพระยังได้ไปเที่ยวศึกษาไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมเป็นคฤหัสถ์เหมือนถ้าไม่มีโอกาสก็อยู่มันอำเภอเดียวไปไหนก็ไม่ได้เห็นไหมบางคนเกิดตายอยู่อำเภอเดียวนั่นจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเราลองนึกดูถ้าไม่บวชไม่ได้ถือศีลเนี่ยเราก็ไม่รู้จักสุโขทัยป่าแดงสุพรรณ
เห็นไหมบางคนก็ไม่ได้ไปเที่ยวพอปฏิบัติเข้าไปหมดเชียงมงเชียงใหม่อุดงอุดรไปหมดเห็นไหมนั่นน่ะพรหมจรรย์พาไปศีลธรรมพาไปนั่นน่ะไม่เอาหรอกไปไม่ไปไหว้พระอาตมาก็ขี้เกียจไปถ้าไปไหว้พระมณะไปนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็หลวงปู่อารามเดี๋ยวก็องค์นู้นองค์นี้หลวงปู่ท่านเห็นนะล่วงลับไปหมดล่วงลับไปเยอะหลวงปู่วารามก็เห็นมาเดี๋ยวก็ปีงเดี๋ยวก็ปีงเห็นนะหลวงปู่ก็บอกว่าทำพระเจดีย์เสร็จเดี๋ยวหลวงปู่ก็ไปแล้วปู่ก็เบื่ออยู่แล้วเห็นว่าสังขารนะนาบุญนั่นแหละนาบุญของโลกเห็นไหมบาปก็เราเห็นไหมสังขารมันจะเป็นเหล็กเป็นหินไปไม่ได้นั่นนะใช่ไหมมันต้องชลาทุกคนนั่นนะก้าวน้ำไฟมันเผาเราอยู่ทุกวันนั่นนะเผาอาหารเราอยู่ในท้องธาตุไฟธาตุใช่ไหมอาการ32ที่หลวงปู่สิมว่านั่นกระดูก300ท่อนอาหารการกินมันเผาเราเผาให้เราชราไล่เรานั่นนะเชื้อเพลิงในท้องเราเห็นไหมมันเผาเราทุกวันเนี่ยประมาทไม่ได้ใช่ไหมหลวงปู่หลอดหลวงปู่สิมก็ไปหมดนั่นนะอดทนนั่นเห็นไหมตอนหนุ่มๆใครก็สู้ไม่ได้หลวงพ่อจวนหลวงพ่อวันนั่นพระดีทั้งนั้นนั่นมีคุณธรรมทั้งนั้นเลยจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสังวานหลวงปู่เคลื่อนหลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อบุญลือเนี่ยเห็นไหมนักปฏิบัตินั่นน่ะทำกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าได้ปฏิบัติกันกำลังทำความเพียรกันหลวงพ่อผาสุกอะไรพวกนี้เห็นไหมแต่ทำกันจริงใจอดทนแบกหามพวกนี้แบกหามพระศาสนาใช่ไหมโยมนั่นนะก็จึงบอกว่าผิดพลาดบ้างก็เอาไปกันนั่นพุทธบริษัทเดี๋ยวเราก็ไปแล้วใช่ไหมความดีจึงบอกว่านักอดทนนั่นแหละผู้เสียสละนั่นแหละเสียสละจากพ่อแม่อายุ20ปีก็มาบวชกันนั่นแหละสละบ้านสละเรือนบางคนยิ่งสายพระกรรมฐานในป่าภาคอีสานเห็นไหมแผ่นดินใหญ่บางคนไม่มีโอกาสออกมาเลยภาวนาดีกว่าเบื่อหน่ายไม่อยากมาเจอผู้คนนั่นนะเบื่อแล้วบางองค์ก็มีหน้าที่เนาะนั่นนะหน้าที่ไปแต่ช่วยครูบาอาจารย์ทุกกองแม่ลุงปู่กระดูกเล็กเหลือเกินอยู่หนองบัวลำพูก็มากรุงเทพเดี๋ยวก็ไป
ไปวัดเดี๋ยวก็มาโอ้โหหลวงปู่ทนเหลือเกินนั่นน่ะไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะพอคนรู้จักเขาก็ครูบาอาจารย์ก็นี่เห็นไหมทุกคนอยากทำทุกคนต้องการเพราะว่าทุกคนต้องการหาที่พึ่งนั่นนะคนข้างนอกขอให้ครอบครัวมีความสุขหรือขายของร่ำรวยอะไรต่ออะไรทำบุญเอาไว้เห็นไหมครูบาอาจารย์พอรู้แล้วก็ทำบุญกันอย่างนี้แหละจึงว่าพวกเรานะไม่รู้โมไม่เห็นนะผู้ใดทำเข็นก็เรื่องของเขาเนาะมันเป็นอย่างนั้นพอท่านได้แล้วมันเรื่องของเขาทุกข์ใครแวกก็ทุกข์ใช่ไหมทุกข์นั่นนะใครกินใครก็ทุกข์นั่นนะใครไม่กินก็ไม่ทุกข์นะใครไม่สนใจก็คือคนไม่ทุกข์นั่นนะครูบาอาจารย์ปล่อยวางเนี่ยนะผมก็สนองก็ทำไว้พวกเราแล้วนั่นนะพวกเราก็ปฏิบัติกันนั่นนะก็นี่แหละจึงบอกว่าถ้าก้องกับพระพุทธองค์มาใช่ไหมท่านก็สละไว้นะสละไว้บนโลกนั่นนะสลัดออกนั่นนะออกจากกองทุกข์ทันใดก็ตัวเรานั่นแหละสลัดออกไปออกไปนั่นนะจนไม่จนละลายไปนั่นนะมาลายสิ้นนั่นแหละทั้งอินทรีย์นั่นแหละแต่มายอมมาลายไปหมดนั่นแหละจึงบอกว่าคนเราจะเอาอะไรนะนั่นแหละยึดถือกันอะไรกันนั่นอยู่แค่ตายนั่นมนุษย์อยู่แค่ตายจึงบอกว่าโลกนี้น่าสงสารมากนะประเทศทั่วโลกเห็นไหมหนักปัญหาทั่วโลกเห็นไหมปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องทุกข์เนี่ยนะเห็นไหมทุกข์ทั้งนั้นนักปฏิบัติทั้งมันเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราก็ตายแล้วหายใจเข้าออกเป็นตายนึกอะไรขึ้นมาก็ตัดได้คือความตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แล้วแบกไปก็ไม่ไหวนั่นทำตัวเหมือนในนั่นนะเหมือนในไอ้สัตว์ในทะเลนะมันพังตัวมันตัวหนอนมันก็รู้จักหุ้มเกาะมันหุ้มเกาะมันไว้มันไม่อยากให้ตัวอะไรกินมันนั่นนะมันก็ทำมาตัวเอาเปลือกไม้มาหุ้มตัวมันก็เดินไปมันก็เหมือนต้นไม้เหมือนกิ่งไม้เหมือนก้านไม้เอามาพางตัวมันอยู่ข้างในนั่นนะมันก็เคยเป็นคนนั่นแหละมันก็รู้จักกลัวตายเห็นไหมแต่มันก็ไม่พ้นความแก่ความตายของเขานั่นแหละพอหมดอายุเราลองถามเราทุกวันนะว่าเราจะเอาอะไรไป
นั่นแหละกินอยู่อยู่แค่กินอยู่ท่านเองนั่นแหละถึงว่าพระคุณของแผ่นดินเนี่ยเราอยู่กับแผ่นดินอยู่บนเตาไฟอยู่บนเตาไฟนอนอยู่กับเตาไฟถ้าเขาระเบิดเราก็ตายนะแผ่นดินระเบิดก็ตายนะแค่ลมมาก็จะตายฟ้ามาก็จะตายแต่ก็ยังปาณีพวกเรายังไม่ให้เราตายนั่นนะก็ให้เราภาวนาแก้ตัวก่อนนี่แหละชาตินี้เป็นชาติที่แก้ทุกข์นั่นนะใช่ไหมโยมลองนึกดูถ้าเราแก้ของเราได้เราจะมีค่ามากนั่นนะนี่แหละที่เรียกว่ามาขัดแก้วหูแก้วตานั่นนะแก้วขันห้าของเรานั่นนะกัดให้มันเป็นผู้เจริญให้ได้ใช่ไหมผู้ไม่เจริญเห็นไหมฝังหูฝังตาผู้ไม่เจริญเห็นไหมด่ากันทะเลาะกันตีกันนั่นแหละทุกข์นะนั่นนะเป็นธาตุนั่นนะเป็นธาตุของคุกนะเป็นธาตุของตารางนั่นนะตารางดวงใจท่านบอกหนีไม่พ้นนะใช่ไหมของคนนั่นนะจนมาพอออกมาแล้วก็สงสารลูกเมียอายุมากก็บางคนจะไปขับรถก็กลัวแล้วเข็ดหมดความอิสรภาพใช่ไหมบางคนนั่นร้องไห้มาเจอหน้ากันดีใจนึกว่าจะได้ไม่ได้เห็นกันอะไรต่ออะไรนั่นนะตัวเราไม่มีมนทินนั่นนะนะภาวนานี่แหละมันจะทิ้งมนทินไปหมดมันเป็นนะมันจะละของเขาไปได้นะตั้งเที่ยงคืนนะมั้ง เดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็มาอีกนะก็ขอบุญกุศลนี่แหละที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติกันได้มาภาวนากันทุกวันทุกเดือนนี่นะทุกปีนั่นนะ ก็ขอบุญอันนี้แหละเป็นแข็งแรงบุญของเราแข็งแรงนั่นนะบารมีของเราตัจจะบารมีของเราเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีก็ขอให้บังเกิดแก่ทุกๆคนขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาภริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอด5,000ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุกข์